ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะร,รายการของเราเนี่ยนำเสนอมาหลายช่วงหลายตอนทีเดียวนะคะเกี่ยวกับผู้ต้องขังผู้ที่กระทําความผิดผู้ที่หลงผิดผู้ที่เดินทางผิดแล้วหลังจากพ้นโทษออกมาแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาจนมีชีวิตใหม่มีงานมีอาชีพมีครอบครัววันนี้ก็เช่นกันนะคะรายการของเราได้เชิญผู้ที่ได้รับรางวัลประชาบด,ดีในฐานะคนสู้ชีวิต คือคนที่เคยล้มเหลวคนที่เดินทางผิดแล้วก็กลับตัวกลับใจจนมีชีวิตใหม่นะคะดังชื่อตอนว่าเดินทางผิดคิดใหม่ได้วันนี้เราก็จะแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้เล่าถึงประสบการณ์นะคะว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรและปัจจุบันดีขึ้นยังไงนะคะขอต้อนรับคุณสารันโชมแก้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้องถามเลยว่าเดิมเนี่ยค่ะตั้งตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยครอบครัว อาชีพอะไรแล้วอยู่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดยังไงครับผมผมเกิดในครอบครัวอยู่กรุงเทพครับพ่อเป็นคนลบบุรีแม่เป็นคนร้อยเอด็ดเ,เกิดและโตอยู่ที่อุดมสุขครับบางนา๋อค่คแล้วคุณพ่อแม่ทํางานอะไรครับอ่แต่ก่อนคุณพ่อเป็นหัวหน้าง,งานอยู่ที่โรงงานทานินครับที่อุดมสุขรทำงานโรงงานทานินเสร็จแล้วก็คุณพ่อเสียชีวิตครอบครัวก็เลยแตกครับเพราะว่าแม่มีลูกหลายคนไหมคะใช่ครับมีหลายคนครับเพราะว่าพ่อผมมีภรรยาหลายคนโอ้คครับตั้งแต่เราอยู่กับคุณแม่หรือว่า อยู่กับคุณพ่อพ่อเสียชีวิตเราอยู่กับคุณแม่ครับอยู่แล้วก็ได้เรียนหนังสือไหมคะได้เรียนหนังสือแค่ป .2 ครับผมโอ้แล้วจากนั้นเราต้องคือคุณพ่อมีเมียหลายคนเราต้องเร่ร่อนต้องตามคุณแม่ไปใช่ครับพอคุณพ่อเสียแล้วคุณแม่ก็จะส่งผมไปอยู่กับป้ามั่งไปอยู่กับอาอยู่อะไรอย่างเงี้ยมั่งครับค่ะครับเพราะเป็นหลักไม่เป็นหลักแหล่งครับเพราะฉะนั้นเรียนแค่ป .2 รปะว่าเราไม่มีโอกาสได้มีใบ วุติบัติที่จะไปสมัครทํางานหรืออะไรเลยครับไม่มีเลยครับเราอยู่กับป้าแล้วใช้ชีวิตได้ทํางานทำอะไรไปอยู่กับป้าที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็ไปเลี้ยงควายไปช่วยทํานาอะไรเงี้ยครับค่ะแล้วไปทําอะไรผิดตอนอายุก็ตอนอายุเยอะแล้วใช่ไหมหรือตอนไย่ยชนไม่ตอนเยาวชนค่ะตอนเยาวชนก็มีเหมือนผมเป็นคนจะโทษครอบครัวก็ไม่ได้ไม่ต้องโทษตัวเราเองผมก็มารู้สึกว่าตัวเองขาดความอบอุ่นนั่นคือเลี้ยงควายอยู่ที่ร้อยเอ็ดอยู่กับป้า ก็คือเหมือนกับว่าเราคบเพื่อนเสร็จแล้วก็เป็นตัวที่เราเราเห็นคนอื่นเขามีเงินเราไม่มีอะไรเงี้ยเราก็อยากจะซื้อขนมอะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกเริ่มขโมยครับขโมยเล็กน้อยๆก่อนขโมยของใครก่อนคนแรกครั้งแรกของป้าครับขมยองป้าขโมยทีละเท่าไหร่ขโมยเงินสมัยตะก่อน5บาท10บาทนี่ก็ถือว่าเยอะก็ไม่ได้เป็นความผิดต้องโทษอะไรอเงี้ยก็ตนป้าก็เริ่มไม่ไว้ใจก็ป้าชาย่อเริ่มไม่ไว้ใจก็แล้วป้าก็ส่งไปอยู่อีกหมู่บ้านนึงเป็นญาติกันเนี่ยแหละครับ อนนี้ไปก็ขโมยเขาอีกตอนนี้เริ่มเงินเยอะครับ500ร้อยเลยครับทีนี้5ร้อยทีนี้เขารับไม่ได้เขาก็ส่งกลับก็ยัดแจงขูยังเพะอก็เห็นมาพี่แพี่น้องส่งเรามาอยู่กรุงเทพแล้วมาอยู่กับใครุมาอยู่มาอยู่กับพี่ชายคนที่คนละแม่พ่อเดียวกันเลยครับตอนนี้เราก็ขโมยแล้วครับของในบ้านเพราะเรารู้มาอยู่กรุงเทพเรารู้รู้จักเพื่อนแหละเรามีเพื่อนมีอะไรเรารู้จักเพื่อนเราเริ่มขโมยเริ่มไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนกลุ่มที่ขายพวงมาลัยยงสีแยกไฟแดงครับแล้วก็ขโมยของในบ้านขโมยเงงินขอ ลูกลูกของพี่ชายพ่อที่คนละแม่ครับแล้วเราตอนที่ทําตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นอายุประมาณสิบขวบได้ครับสิบเท่าไหร่สิบแปดหรือสิบสองยังไม่ถึงครับผมสิบสามสิบสี่ก็เริ่มแล้วครับแล้วเราขโมยของในบ้านแล้วเราถูกญาติที่เรามาอาศัยอยู่เขาเขาไม่โกรธเราแย่หรอโกรธครับผมก็เขาก็ไม่ให้อยู่บ้านด้วยแล้วทีนี้ไปไหนต่อเราก็ไปเล่ร่อนอยู่กับเพื่อนเพื่อนที่เราเคยไปขายพวงมาลัยขายเลียงเบอร์ตอนนั้นขายพวงมาลัยอยู่ที่ไหนอยู่สี่แยกไฟแดงเอ่อที่บางนาครับบางนาแล้วก็ขายพวงมาลัยอยู่่่กเเพืืออนรยแล้ว กินนอนอยู่ที่ไหนกินนอนก็อยู่เพื่อนเขาจะอยู่บ้านเป็นสลัมครับตก่อสมัยตะก่อนแล้วก็อยู่กับเขาใช่ครับเพื่อนดีมากให้เราอยู่ใช่เรารู้สึกว่าเพื่อนให้ความอบอุ่นกับเราเพราะเราขาดความอบอุ่นก็วิ่งขายพวงมาลัยตอนนั้นก็ไม่ได้ทําผิดเนี่ยขายพวงมาลัยไม่ใช่ผิดไม่ต้องคโมวแล้วก็ขโมยเงินกับเพื่อนอีกข้าเงินเพื่อนเขาอีกไอันีเขาก็แจ้งตํารวจจับแต่ไม่โดนจับคือหนีออกมาอยู่ไปอยู่ที่อื่น อแล้วหนีไปอยู่ที่ไหนตอไปอยู่ไปอยู่ที่สมุทรปราการเพราะว่าตอนนั้นแม่ผมไปไปทำงานที่โรงแรมที่สมุทรปราการทีนี้ไปตามหาแม่ตามหาแม่ตอนนี้อายุเท่าไหร่นะคะตอนนั้นอายุสิบกว่าแล้วครับสิบเจ็ดสิบแปดเริ่มแล้วเริ่มสิบเจ็ดสิบแปดที่ที่ขายพงมะลัยแล้วไปขโมยเงินบ้านเพื่อนขโมยเงินพ่อแม่เพื่อนใช่เขาก็เลยแจ้งความจับเราก็หนีไปหาแม่ที่สมุทรปราการครับ ไปอยู่สมุดประการแม่ไปทํางานโรงแรมก็เริ่มตอนนี้เริ่มทํางานแล้วและมีปบะยาชนก็ไปทํางานก็ไปอยู่ที่นู่นก็เริ่มรุดป .2 เราจะได้ทํางานอะไรคะเออเป็นโรงแรมเป็นโรงแรมม่านรูดเหรครับอืมไปทำงานเป็นโรงแรมม่านรูดเขาไม่เอาเป็นโบกรถใช่ครับเป็นเป็นเด็กเสิร์ฟพอยเปิดเปิดผ้าตามโรงแรมม่านรูดอ่ะเสร็จแล้วก็พอไปอยู่นั่นได้พักหนึ่งตอนนี้เราเริ่มรู้จักเพื่อนเยอะล้วเริ่มเข้าหายาสิ่งเสพติดแล้วครับทีนี้แล้วก็สิ่งเสพติดาเราพอจากหลักเราเสพเราเริ่มขาย คุณแ,แม่ไม่เสียใจเลยตอนนั้นคุณแม่เสียใจครับแต่คือแม่มีครอบครัวใหม่แม่ไม่มีครอบครัวใหม่ครับคืออยู่แม่คุณแม่ก็อยู่คนเดียวครับแต่อยู่กับแม่แล้วเราทําอย่างนี้แม่แม่เสียใจครับแต่เราไม่ไม่รู้จักคําว่าความรักครับ ใช่เราไม่รู้จักคําว่าความรักก็เลยทำสิ่งที้คนที่ถูกจับคดียาจับคดียาทั้งจํำนายทั้งเสพโดนโดนแค่เสพครับโดนแค่เสพใช่แล้วต่อมาเขาเข้าไปรอบแรกโดนแค่เสพตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะอันนี้โดนจับจริงจังจริงจังแหละอายุประมาณ20ได้แล้วครับโอ้ก็ไม่ได้เป็นเยาวชนแล้วทีครับเป็นผู้ใหญ่แล้วครับเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็ส่งไปบําบัด48่สิบแวันสี่บวันแล้วก็งั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอยู่เรือนจำครับอยู่อยู่เรือนจำครับพอดี ตอนนั้นอยู่เรือนจําสมุทรปราการเขากําลังปรับปรุงปรับปรุงเรือนจําอยู่ก็ได้ไปอยู่เขาอยู่ข้างในครับแล้วแล้วไปบําบัด48วันแล้วต้องต้องโทษต้องขังอยู่นานเท่าไหร่แค่เต็มเต็มเลยครับ48วันก็แค่นั่นเองการนี้ออกมาออกมาไปอยู่กับใครก็มาอยู่กับแม่แล้วก็วนเวียนอยู่แถวในบางปูสมุทรปราการนะแล้วก็มาใช้ยาต่อตอนนี้ก็ใช่ยทั้งเพราะว่าถึงบําบัดแล้วก็ไม่ได้เลิกไม่ได้ครับใช่ครับทีนี้ก็ขายด้วยการนี้ก็ขายด้วยแต่ไม่เคยโดนจับครับ <S <S ใช่สุดท้ายมาโดนจับเรื่องอะไรสุดท้ายมาโดนจับเ,เมื่อสามสี่ปีที่แล้วพอดีรู้จักคนนึงเป็นคริสเตียนเราไปอยู่กับเขาครับเราไปอยู่กับเขาไปทํางานอยู่กับเขาก็บ้านเขาเป็นผู้รับเหมาครับเราก็ไปขโมยของของเขาเม,ามื่อสี่ปีที่แล้วนี่เองใช่ครับโอ้ตอนนี้เราอยายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ผมสี่สิบสี่สิบสามครับ เท่ากับว่าตอนนั้น39 39มาอยู่กับคนคริสเตียนแล้วไปขโมยของในบ้านเขาเป็นอะไรคะที่เขาเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างครับเพราะว่าเขาจะเป็นบ้านที่รับผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วคยเขาเขาแจ้งความจับแจ้งความจับครับแล้วตั้งแต่ยุ20ที่ออกมาจากข่าวที่ติดยามาจนถึง39เนี่ยใช้ชีวิตอะไรใช้เล่ร่อนมาตลอดครับไม่ได้อยู่กับแม่แล้วแต่ก็ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าเรือนจำครับแต่นั่นก็ยังเสพยาขายยาก็ก็ยังมีบ้างครับ แต่ว่าไอ้ครั้งสุดท้ายที่มถูกจับนี่ถูกจับเรื่องขโมยอีกจับเรื่องรักทรัพย์ครับรักทรัพย์ในนี้เขาติดเท่าไหร่ครับหนึ่งปีแปดเดือนครับผมหนึ่งปีแปดเดือนแล้วในหนึ่งปีแปดเดือนนี่มีบ้านพระพรเข้าไปครับผมมีบ้านพระพรครับพอดีผมก่อนจะเข้าไปผมก็พอได้สนใจเรื่องพระเยซูครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ไปอยู่กับคริสเตียนเนี่ยเขาเป็นครอบครัวหรือยงไงเป็นครอบครัวครับ เป็นครอบครัวที่มีวงเป็นวงรุนตรีอิเล็กโรรน์ครับที่ออกตามงานงาน้วเราอยู่กับเขานานไหมคะถึงไปู่ยกับเขาไม่กี่เดือนไม่กี่เดือนครับพอดีก็ไปรู้จักแต่ตอนทีุ่สามสิบเก้านี่มันไม่ใช่เด็กแล้วนะมันไปขโมยเขาทําไมอ่ะก็คือเราติดยาครับตอนนั้นติดยาพออยู่กับเขาพอไปอยู่กับเขาติดยาหนักมากต้องหาเงินเสพยาครับแล้วเขาก็ยังรับให้เราอยู่ด้วยทม้ที่เราติดยาเนี่ยนะเขาคือเราเหมือนกับเขาให้ความไว้ใจเราท่านน่ะสิครับผม อายุ39นี่มันต้องคิดเป็นแล้วนะยังคิดไม่ได้แล้วเลิกยาได้ตอนไหนเลิกยาได้ตอนที่เข้าไปอยู่ในเรือนจําครับตีแปดเดือนเนี่ยเลิกได้เลยเรอเลิกได้ครับผมแล้วก็บ้านพระพรเข้าไปทำกิจกรรมแล้วก็ได้รับความเปลี่ยนแปลงจากพระกัมพีจากพระเจ้าที่เราเราบอกเราก็อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วมุ่งที่บ้านพระพรเข้าไปอบรมในนั้นเราก็คือได้เขาเข้าไปแรกๆนี่เข้าไปร่วมกลุ่มคือผมอยากได้ขนมเพราะเวลาจะมีกลุ่มคริสเตียนเข้าไปเนี่ยคือเขาจะมีขนมไปแจก ตอนที่อยู่ในเรือนจำใตอนนั้นติดอยู่ที่เดือนจำที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพครับผมอ๋อค่ะครับผมแต่ว่าถ้าไปเข้ากลุ่มแล้วได้กินขนมใช่ครับคือตอนนั้นคือจุดประสงค์ของเราคืออยากได้ขนมเราไม่มีญาติไม่มีญาติที่จะไปเยี่ยมแม่ไม่เคยไปเยี่ยมแล้วแม่ยังมีชีวิตอยู่ไหมคุณแม่ผมเสียตอนที่ผมเข้าไปอยู่ได้ประมาณ2เดือนครับ รอบนี้เหรอปีแปดเดือนแม่ก็เสียณเ่ก็ไม่เหลือใครแล้วในชีวิตไม่เหลือใครแล้วครับก็เลยมาฝราเข้ามาอบรมบ้านพระพรบเราก็มาเพื่อจะได้ขนมครับอยากได้ขนมพอได้เราเราได้ฟังมูนิธิบ้านพระพรเข้าไปอบรมเราก็เริ่มสนใจเขาบอกว่าพระเจ้าพระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้นะผมก็อยากลองเพราะว่าชีวิตผมนี่ผมพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองมาแล้วหลายรอบหลายรอบแต่ไม่สำเร็จครับก็เลยอยากเปลี่ยนแปลง โดยทางพระเยซูก็ได้พระคัมภีร์มาก็เลยมาอ่านตอนี้พออ่านไปทุกวันทุกวันเข้าจากเวลาเราอยู่ข้างในเราจะมีเวลาว่างเราก็เลยได้มีเวลาศึกษาในพระคัมภีร์แล้วก็ทางวิธีเข้าไปอบรมแล้วก็ฟังเขาทุกวันทุกวันเอน่าจะเปลี่ยนแปลงได้นะเราครั้งหนึ่งอะชีวิตเราจนสี่สิบกว่าแล้วเนี่ยทําไมเราเปลี่ยนแปลงแล้วตัวเองเปลี่ยนแปลงไม่ได้ลองอีกสักครั้งหนึ่งจะเป็นอะไรไปกับชีวิตไม,ไม่ไม่เสียหายอะไรเลยเพราะเราก็เปลี่ยน เสียหายมาเยอะแล้วเงี้ยครับก็ลองอีกสักครั้งหนึ่งครับผมก็ได้รับออกมาปุ๊บก็ไปอยู่บ้านพระพรเลยเหรอคะใช่ครับบ้านพระพรคือมีใบปลิวใบหนึ่งเขาให้ผมตอนที่อยู่ในเรือนจำครับบอกว่าถ้าคุณไม่มีที่ไปถ้าออกไปจากเรือนจำแล้วมุ่ยที่บ้านพระพรอยากให้คุณมาเปลี่ยนแปลงชีวิต อยากให้คุณเข้ามาลองอยู่ในเราก็ไม่มีที่ไปอยู่แล้วเขาไม่ไดใช่มีแล้วพอออกจากเรือนจาก็ตรงไปบ้านเขาเลยเหรออ่าพอดีไปหายาิที่นนบุรีก่อนเขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่รับเขาก็เรียกเราไอ้ขี้คุกไอ้ขี้คุกมันมาไม่เอาอย่าไปรับมันเพราะว่าประวัติผมก็ยอมรับว่าประวัติมีอยู่บ้านใครก็ขโมยเขาหมดใช่ครัเขาไม่เอาอยู่แล้วครับผมพออยู่ในบ้านมูลีบ้านพระพรตอนแรกผมก็กล่าวว่าคือมาอยู่ในมูลีบ้านพระพรคือแค่หางานทําหางานทํามีเงินแล้วเราก็จะออกไปใช้ชีวิตของเรา พออยู่ไปนานๆเข้าเขาเรียกว่าเป็นภาระใจอะครับภาราใจที่ว่ามูนิทีบ้านพระพรช่วยผมผมก็เลยอยากมีภาราใจยอยากจะช่วยคนอื่นเหมือนที่มูนิทีบ้านพระพรช่วยตอนนี้มีคนอย่างคุณสารันเนี่ยกี่คนในบ้านพระพรในตอนนี้ในมูนิธีบ้านพระพรเรามีตั้งแต่เด็กอายุสองเดือนขึ้นไปแล้วก็มีต่ํากว่านั้นด้วยที่ว่าแม่ชายติดทองมาที่คลอนในเรือนจํา<ะ>แล้วทางเรือนจําไม่สามารถจะดูแลต่อได้<ะ>กระส่งมามนุนทีบ้านพระ พระรพรเริ่มตั้งแต่สองเดือนตอนนี้จนอายุห้าสิบเจ็ดคนก็มีครับห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดปีก็มีครับค่ะแล้วมีตั้งแต่รุ่นเด็กเล็กเด็กวัยกลางแล้วก็ตอนนี้ทั้งหมดหนึ่งหนึ่งร้อยเกือบหนึ่งร้อยแปดสิบคนแล้วครับหนึ่งร้อยแปดสิบเอาเอาเฉพาะตั้งแต่เยาวชนมาถึงเยาวชนเยาวชนถึงผู้ใหญ่ก็ประมาณเกือบแปดสิบคนได้ครับตอนนี้แล้วก็มีคนก็ผ่านผ่านจากบ้านที่ อาจจะเป็นสถานพินิษ์หรือเรือนจำมาแทบทั้งนั้นใช่ก็มีสถานพินิษ์สถานพินิษ์ก็มีทางสารเยาวชนส่งมาแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นคนที่ใส่ EM ที่ขาที่ได้รับการย่อยย้อนผ่อนโทษตอนนี้เท่ากับออกจากเรือนจำมาได้เพิ่งจะสองปีผมออกเรือนจำมาได้ตอนนี้ผมอยู่บ้านพ่อพรก็เข้าปีที่4แล้วครับอ๋อปีที่4ใช่ครับผมปลว่าแปลว่าที่บอกว่าเข้าเรือนจำครั้งสุดท้ายปี8เดือนนี่ครับผมไม่ ก็แปลว่าทําความผิดขั้งสุดท้ายนี่ต้อง6ปีที่แล้วเหรอครับใช่ครับหป,ปีที่แล้วแล้วก็ออกจากเรือนจำมา4ปีมาอยู่บ้านพ่อพรพออนี่สป,ปีแล้วสี่ปีแล้วเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าจะไม่ขโมยของไม่ไปเสพ<ม>ยาผมมั่นใจครับตอนนี้ผมมั่นใจเลยเพราะว่าผมว่าผมได้ ผมเอาคำสอนจากนายภาคัมพีแล้วก็คำสอนจากมุทิบ้านละพรที่บอกเราที่ช่วยเราให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วทุกวันนี้ผมเปลี่ยนแปลงชีวิตผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะผมสามารถเปลี่ยนแปลงไ้ไม่มีครอบครัวอย่างคะตอนนี้ไม่มีครอบครัวครับไม่แต่เห็นคนในบ้านละพรเขาก็มีครอบครัวครับใช่บางคนก็มารักกันเองในในไรื่องนี้แต่เราจะเราคิดว่าไม่มีครอบครัวแต่ก็จะอยู่ในแนวทางการดูแลของมุทิครับผมครับใช่แล้วมุทิให้เงินเดือนไหมคะทางมุทิเราไม่มีเงินเดือนให้ครับจะเป็นเงินช่วยเหลือ ผมก็ได้ช่วยเหลือเป็นเป็นค่าค่าแฟบค่าสบู่ค่าอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าแบบบางทีมันจะเป็นข,ของของแกส่วนตัว,ว,ตวทางบุญที่ก็มีให้อยู่ครับแต่เราบางทีเราก็อยากซื้อขนมหรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาหารสามมืออ้ออาหารสามมือ<พ>้อครับบ้้นพักห้องพักอะไรดีหมดมีครับอ,นนอยู่ห,คคห้องหนึ่งกี่คนคะห้องหนึ่งตอนนี้เราอยู่อยู่กันในในตึกข้างล่างนี้เราจะอยู่อยู่กันผู้ใหญ่นี่ประมาณห้าสิบกว่าคนได้เพราะว่าตอนนี้เรากําลังสร้างตึกใหม่อยู่ครับเกตตึกใกล้จะเสร็จแล้วก็ตอนนี้เราจะ ถ้าตึกใหม่เสร็จเราจะแยกปอยู่เป็นห้องข้องจัดเป็นระเบียบกว่านี้ครับห้องหนึ่งกี่คนถ้าตึกใหม่ห้องหนึ่งประมาณประมาณสี่ถึงหคนครับก็เยอะนะอยู่ก็ตั้งร้อยกว่าคนค่ะแล้วเอออาชีพที่ทําตอนนี้อาชีพตอนนี้ครับผมได้รับความไว้วางใจจากมุขทีอาจารย์สุนทรสุนทรธราวงแล้วก็อาจารย์วิชัยวงจิโรอาจารย์ต้องประธานมุขทีคนปัจจุบันผมได้ดูแลเออได้ได้รับผิดชอบเป็นเม็กซเซนเจอร์ ติดต่อทางงานทางพมอส่งเอกสารทางกรมราชทัณฑ์อะไรเงี้ยเกี่ยวกับเอกสารอะไรเงี้ยผมไปขี่มอไซสี่มอไซเป็นเป็นแม็กซ์เซนเจอร์ของมุยทีเลยครับแล้วมอเตอร์ไซนี่มยทีซื้อให้ใช่ครับมยทีซื้อให้ให้ผมใช้โดยเฉพาะคือว่าเกี่ยวกับการก็เท่ากับมีความภูมิใจครับพี่คุจแต่ในอดีตเราเคยมีมอเตอร์ไซค์ไหมตอนที่เราทั้งเสพยาทั้ง มีแต่มันเป็นเงินที่ว่าเราได้ยามาจากสิ่งที่ผิดกฎหมายกันเราขายยาอะไรเงี้ยมันแต่ว่าอยู่ที่นี่เราบริสุทธิ์ทุกอย่างก็คือมูลนิธิซัพพอร์ตหมดครับผมบตอนนี้เวลาตั้งแต่ออกมาออกมาได้สี่ปีแล้วครับผมสิ่งที่อยากได้ที่สุดคืออะไรสิ่งที่อยากได้ที่สุดคืนนคอ,อตอนนี้คือผมรู้สึกว่าผมได้เติมเต็มแล้วกับความรัก เพราะในมูทีเราอยู่ด้วยกันเป็นแบบพี่น้องแบบความรักความรักแบบคริสเตียนความรักในทางที่ถูกต้องความความรักในคําสอนของพระเยซูครับตอนนี้ผมอยากได้ที่สุดคืออยากได้คนที่มาช่วยพพอร์ตมูทีเพราะตัวผมอะผมว่าผมผมพอแล้วทุกวันนี้ผมคือไม่ไม่ขาดอะไรเลยครับถึงผมจะเงินผมจะมีไม่เยอะแต่ผมมีความสุขมีความเงินที่ได้ได้มาจากไหนครับทางอาจารย์สุนทรและอาจารย์วินิชัยเป็นคนที่ ให้มาเป็นเงินช่วยเหลือไงครับเงินนิดๆหน่อยๆครับให้เป็นเดือนเหรอคะอ่าเป็นเดือนครับเดือนละเท่าไหร่เดือนหนึ่งก็ไม่ไม่ถึงไม่ถึง4ี่ห้าพันครับถ้าเดือนไหนที่ว่าทางวิธีเรางบแบบค่าใช้จ่ายเยอะก็จะน,น้อยลงอันนี้ก็ได้แต่ได้เงินทุกคนเลยเหรอคะในร้อยกว่าคนนีไ้ได้เงินเดือนไม่ไม่ทุกคนครับเฉพาะคนที่ช่วยงานใช่ครับผม แล้วมีอย่างถ้าเป็นเด็กเยาวชนก็จะไม่มีเงินเดือนเด็กเยาวชนเขาก็จะมีไปโรงเรียน, <S <S ยนไปโร,ง,ปง,เร,รงเรียนทางไปโรงเรียนอ่ามูลนิธิเราก็จะมีเงินให้ตัววันแล้วเขาไปเรียนที่ไหนกันครับไปเรียนโรงเรียนวัดเทพดีลาครับผมอ๋อแล้วก็ม,มันใกล้หรือไกลใกล้กันครับใกล้ใกล้กับมูลนิธิเหรอใช่ครับเทพดีลานี่ใกล้ใช่ครับทางอ่ามูลนิธิอยู่ตรงบึงพระรามเก้าโรงเรียนวัดเทพดีลาอยู่ตุงหน้ารามคำแพงใช่ไม่กันกันใกล้กันแั้นเด็กทุกคนก็ได้ไปเรียนที่เทพดีลาเทพดีราแล้วอย่างของของคุณสารันเนี่ย สนใจที่จะเรียนกศนรหรืออะไรไหมมูลิธเขาจัดให้ไหมเพื่อจะได้เพิ่มมูดเพรเราเรียนแค่ปออ .2 ครับสนใจครับมูลนิธิก็แก็เป็นเพราะมูลนิธิเรามีเป็นศูนย์ของกศนเก,เก็บไว้ขวางด้วยเราได้เรียนไหมคะอย่างก็ผมก็ตัวถมวงว่าตอนแรกว่าจะเรียนไปมาผมว่าไม่อยากเรียนแล้วตอนนี้อยากทำงานเยกว่าเด็กๆที่ในมูลนิธิเรียนกันมีครับแล้วก็เด็กๆเยาวชนที่มาจากสถานพินิษฐ์แล้วก็ บางคนที่ว่าเขาอยากเรียนกศนเราก็ส่งให้เรียนกศนครับทุกวันเขาทะเลาะกันไหมในร้อยกว่าคนเนี่ยในร้อยกว่าคนมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันนิดหน่อยคาพูดอะไรเงี้ยพอเรามาอยู่ด้วยกันแบบมาใหม่ๆก็จะบางคนที่อยู่ข้างในอ่ะตอนเขาอยู่สถานพินิจเขาจะไม่ถูกกันอพอมาเจอกันที่นี่ก็เอาแล้วโจ์โจดแล้วโจ์เจอกันแต่พอเรามาอยู่ด้วยความรักและความสอนของมิธีคําสองของพระเจ้าเนี่ยครับทุกคนก็นี่เป็นเพื่อนกันหมดเลยครับจากที่บอกว่าอุ้ยนะคนนี้ผมไม่ถูกนะ ทำไมอยู่ในไม่ถูกอยู่ข้างในไม่ถูกกันะทะเลาะก,กันตีกันแต่พอไม่อยู่ในมุยทีแล้วคือเขาได้รับความรักจากอย่างสมอย่างผมเนี่ยที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้าเนี่ยครับเขาเห็นพวกพวกเราอะ่ะเป็นผู้ใหญ่ที่แบบมาจากเรือนจําใช้ความรักเข้าหากันใช้ความรักของพระเจ้าใช้คําพูดที่มันดีเข้าหากันครับคือเราเป็นตัวอย่างให้เด็กเด็กก็จะปรับนิสัยจากที่แข็งกระด้าง จากที่เคยไม่ยอมใครจากที่เคยไม่ถูกกับเรื่องคนนี้หรือทุกวันนี้เขารักเขารักกันครับเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ตั้งแต่ปีไหนคะตั้งแต่ออกมาหรือตั้งแต่อยู่ในเรือนจําตั้งแต่อยู่ในเรือนจําครับผมก็ประวัติาตัวเป็นคริสเตียนครับผมอยากเป็นผู้ติดตามของพระเจ้าครับเป็นผู้รับใช้ครับผมแล้วทุกวันนี้ถือว่ามีความสุขที่สุดตั้งแต่เจอมมีความสุขที่สุดครับผมมีผมมีความสุขมากมันบรรยายออกไม่ได้ทางคําพูดนะครับคือ เราได้รับเติมเต็มทุกอย่างเนยีเเมื่อกี้ที่บอกว่าสิ่งที่อยากได้ที่สุดตอนนี้คืออะไรนะคะการสนับสนุนช่วยเหลือมูลที่บ้านอยากให้คนมาสนช่วยเหลือบ้านล่อนใช่ครับแต่มูลที่นี้ก็ได้รับการสนับสนุนโดยสภาคิีจักแห่งประเทศไทยอยู่แล้วครับผมก็คือมันคือมีหลายด้านครับเรื่องทางเรื่องอาหารของสดอาหารแห้งอะไรอย่างเงี้ยครับพวกแพมเพิ์ดแล้วก็เงินยิ่งช่วงนี้เรามีการสร้างตึกอยู่ครับเราก็ขาดขาดเงินที่งบประมาณในการสร้างตึกอยู่ยังไม่เสร็จครับผมแล้วสิ่งที่ คิดว่าถ้าย้อนกลับไปได้อะรเราจะแก้ไขเรื่องอะไรจะแก้ไขเรื่องชีวิตที่เคยผิดพลาดมาตั้งแต่เด็กครับ <ฮะ S 2> เรากลับไปโทษครอบครัวกลับโทษสังคมว่าครอบครัวไม่ดีสังคมไม่ดีเราไม่มีพ่อไม่มีแมแ่พ่อแม่ที่แตกแม่ที่ไปคนละทางพี่น้องไปคนละทางเรากลับไม่โทษตัวเองอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมากกว่าแล้วทุกวันนี้เป็นวิทยากรไหมคะ เป็นแล้เข้าเรียนจำเป็นบางอย่างวันนี้ที่บอกทุกคนเข้าเรือนจาไปใช่ครับทั้งหมดทีครับวันนี้สี่ทีมเข้าเรือนจำหมดเลยทีมหนึ่งนี่ต้องเข้าไปกี่คนอ่าทีมหนึ่งแล้วแต่แล้วแต่บางเรือนจาบางคนบางทีก็สามสี่แล้วก็จะมีบางทีมีวิทยากรมาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยมิชชันนารีที่มาจากต่างประเทศแล้วของคุณจารันนี่ไปกี่ครั้งแล้วไปเป็นวิทยากรผมก็นับตั้งแต่มาอยู่นี่ก็ได้วประมาณเกือบ2ี่สิบกว่าครั้งแล้วครับอืมครับยี่สิบกว่าครั้งแล้วที่ไปเป็นวิทยากรครับผมแล้วเวลาพูดนี่เาาารรจะส้ง คนที่เป็นแบบเราได้เยอะไหมคะเวลาเราไปพูดแต่ละได้ครับ,รบผมว่าสร้างได้นะครับคือเรายกตัวอย่างของเรา<ม>ความผิดพลาดในชีวิตที่เคยผ่านมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กจนโตจนปัจจุบันจนเรามารู้จักพระเจ้าแล้วรู้จักมูลที่บ้านละพรมผมว่าผมเปลี่ยนแปลงสามารถที่จะบอกเขาให้ได้รับความเปลี่ยนแปลงเหมือนชีวิตผมอะมที่เปลี่ยนแปลงได้จากคนที่ว่า<ม>พี่น้องไม่มไม่รับเลยแต่ทุกวันนี้ พี่น้องอยากให้ผมก็ไปหาด้วยครับอย่าไปเลยอยู่นี่ดีแล้วเดี๋ยวเกิดเกิดสิ่งแวดล้อมเดิมเดิมการดูถูกการสบประมาทแล้วก็การไม่ไว้ใจก็จะทําให้เราเกิดอะไรนะอารมณ์แล้วก็ความคิดในทางที่ผิดอีกอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วเพราะว่าที่นี่ก็เป็นอะไรนะบ้านที่สองบ้านที่สองครับไม่ เป็นบ้านเป็นจริงๆเป็นบ้านแรกเลยซ้ำเป็นบ้านแรกในชีวิตใหม่ครับผมในชีวิตใหม่ของผมเลยครับก็คิดว่าอย่างน้อยก็ยังมีโอกาสที่ได้กลับตัวใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีที่ที่เขาให้โอกาสอันนี้สําคัญค่ะท่านผู้ชมคะคุณสารันใช่ไหมคะชื่อสารันนะไม่ใช่รายแรกที่มาพูดคุยในรายการนี้แต่รู้สึกเป็นคนที่กระทําความผิดต่ออายุเยอะเพราะที่ผ่านมาจะเป็นเด็กที่ ทำความผิดตอนอายุสิบแปดอายุยี่สิบยี่สองยี่ห้าอะไรเงี้ยแต่รายนี้ทําผิดทั้งสุดท้ายอายุตั้งสามสิบเท่าไหร่นะครับสามสิบเก้าแล้วสามสิบเก้านะก็ถือว่า,ายุเยอะมากในตอนที่กระทําความผิดนะคะแต่อย่างน้อยก็ยังมีพื้นที่มีสังคมที่ให้โอกาสมีบ้านพระพรดังก็วันนี้มีชีวิตใหม่สามนาทีสุดท้ายอยากให้บอกอะไรกับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเรามีทั้งแฟนรายการในประเทศต่างประเทศแล้วก็แฟนย t u b e อยากบอกอะไรกับคุณที่ดีอยู่อยากจะบอกทางสังคมว่า ให้โอกาสคนที่ผิดพลาดครับเหมือนที่มลนิธิบ้านพระพรให้โอกาสเหมือนอย่างมลนิธิให้โอกาสผมถ้าไม่มีมลนิธีบ้านพระพรผมก็ชีวิตผมก็คงกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิม,ไม,ไ,มไม่ไปขโมยผมก็ต้องไปจี้ไปป้นไปค้ายาเหมือนเดิมครับมลนิธิเป็นมลนิทีที่สร้างชีวิตคนได้โดยแนยวทางของพระเจ้าพระเยซูคิดครับแล้วก็มลนิธิเรามีมีวิชาชีพตอนนี้ก็จะมีเบเกอรี่หมูปิ้งตัดผมไอศครีมวอลแล้วก็เปิดมินิมาร์ท แล้วก็จะมีมีอีกหลายโครงการที่กำลังจะรเริ่มครับขอโอกาสครับที่ทางสังคมครับจะเปิดโอกาสเปิดใจที่จะเข้ามาดูงานในมูลนิธิได้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เอ่อเปลี่ยนแปลงคนที่ชีวิตของคนที่ผิดพลาดได้จริงๆครับเหมือนอย่างผมที่เคยผิดพลาดมาเยอะแล้วครับมาเกือบครึ่งชีวิตแล้วตอนนี้ผมเป็นคนใหม่เป็นคนดีที่สังคมยอมรับ จากเมื่อก่อนที่แม้กระทั่งญาติพี่น้องยังไม่ยอมรับเลยครับผมตอนนี้สังคมยอมรับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้โอกาสคนอย่างพวกผมแล้วก็มูลที่บ้านละพรที่ให้โอกาสคนอย่างผมและทุกคนที่อยู่ในมูลที่บ้านละพรแล้วก็ขอบคุณที่สูงสุดก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมได้มาจากพระเยซูจากพระเจ้าครับค่ะาคงจะเห็นแล้วนะคะว่าออไม่มีใครที่ไม่เคยทําผิดแต่ก็ไม่มีใครที่ จะกลับไม่เติมไม่ได้จะกลับเป็นคนดีไม่ได้ถ้ามีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความเข้มแข็งและที่สําคัญสังคมต้องให้โอากาสนะ,ะต้องมีสักที่หนึ่งที่ให้ที่อยื่เขาต้องมีสักบ้านหลังหนึ่งที่ยอมรับเขาแต่ฟังอยา่คุณสารานแล้วไปหายาติแต่ละคนก็ไม่เอาบางบ้านเขาเอาแต่ว่าก็ไปขโมยของเขาอีกก็จนคนเขาก็กลัวไปหมดเลยนะคะไปอยู่กับเพื่อนก็ไปขโมยของบ้านเพื่อนไปอยู่บ้านนะาก็ขโมยของนะาไปอยู่กับลุงกับป้าอะไรก็ไม่มีใครเขาอยากรับอันนี้ก็คือ,เ,อเรียกว่า ฝ่ามาอย่างชนิดกว่าจะกลับได้เนี่ยเหมือนปาฏิหารเลยนะคะก็ถ้าเชื่อในเรื่องศาสนาก็ฟังแล้วน่าจะเป็นปาฏิหารที่กลับเนื้อกลับตัวกลับใจได้แล้วก็เป็นคนดีของสังคมจนได้รับรางวัลประชาบดีเมื่อปี2565ก็ต้องขอเป็นกำลังใจนะคะขอให้ห่างไกลจากการเป็นขโมยห่างไกลจากยาเสพติดแล้วก็ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่า โอกาสคงไม่มีหลายครั้งนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ <Okay. S 2> ให้เลือกทางที่ถูก <Okay. S 2> แล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับรายการรักเมืองไทยท่านผู้ชมดูรายการนี้ก็คงจะเห็นว่าแขกรับเชิญของเราค่ะโอ้หลากหลายจริงๆมีทั้งสูงสุดมีทั้งที่เซยสุดมีทั้งที่เจอปัญหามีทั้งคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมแต่ยังไงก็ตามค่ะ สังคมและประเทศไทยจะอยู่ได้ต้องมีทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ร่วมมือกันวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะพบกันใหม่คราวหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ